สวัสดีค่ะหมอยาดาจากที่ดร.ยาดาคลินิกนะคะนี่อยู่กับน้องมิ้วเนาะวันนี้หมอมีเคสน่าสนใจนะคะก็เลยมาอัดคลิปโชว์กันเป็นเคสแก้เนาะน้องมิ้วมาปรึกษาหมอว่ายิ้มอ่ะเราเป็นก้อนเนาะจากที่ว่าเคยไปฉีดซิลิโคนเหลวมานะคะวันนี้หมอก็เลยทำการแก้เคสให้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นซิลิโคนเหลวมันไม่สามารถที่จะฉีดสลายได้นะคะก็เลยต้องมีการIND ก็คือ incision and drainage ก็คือขูดซิลิโคนเหลวเนี่ยออกมาก่อนแล้วถึงใช้การเติมฟิลเลอร์เข้าไปก็เลยอยากจะมาโชว์ตัวซิลิโคนเหลวก่อนแล้วก็มาเตือนภัยทุกคนนะคะว่าเราไม่ควรเห็นแก่ราคาแล้วก็ไปฉีดอะไรก็ไม่รู้เข้าในหน้าเราเนาะเพราะว่าอันตรายมากเดี๋ยวขอแอบโชว์ในกล้องนิดอันนี้ก็เป็นซิลิโคนเหลวนะคะที่เรา IND ก็คือว่าเดรนขูดฟิลเลอร์นะคะออกมาจากหน้าคนไข้เนาะนี่เห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยคนไข้บอกหมอว่าฉีดมา10กว่าปีละก็ไม่คุ้มเลยอันนี้โชคดีที่มันไม่ได้ติดเชื้อนะคะแต่ถ้าเกิดมันติดเชื้อก็ยิ่งคือมันเป็นการที่มันเป็นซิลิโคนเหลวเนี่ยแปลว่ามันไม่สามารถสลายได้ด้วยตัวมันเองเนาะพอมันไม่สลายได้ด้วยตัวมันเองเนี่ยพอเวลาผ่านไปพอหน้าเราเริ่มหย่อนแต่มันไม่สลายมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยยิ้มแล้วเป็นก้อนเนาะหน้าไม่ธรรมชาตินะคะหรือถ้าเกิดแย่กว่านั้น เกิดการติดเชื้อนะคะเนื่องจากไม่ผ่านอย.เนาะการขบวนการผลิตอาจจะไม่บริสุทธิ์พอก็เกิดการติดเชื้อทีนี้ก็แบบหน้าพังเลยก็ฝากเอาไว้นะคะว่าจะฉีดอะไรเข้าหน้าตัวเองเนี่ยควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญค่ะสนใจปรับรูปหน้าสามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่ดร.ยาดาคลินิกนะคะ